ติดตามข่าวที่น่าสนใจในช่วงที่2กันต่อค่ะค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มกันที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเป็นประธานเปิดงานเทศกาลกระเช้าสินค้าสหกรณ์เนื่องในเทศกาลปีใหม่2556โดยระบุว่าเพื่อต้องการช่วยขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าและประชาสัมพันธ์สินค้าของสมาชิกสหกรณ์ค่ะนายยุทธพงศ์จรัสเถียรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการแถลงข่าวเทศกาลกระเช้าสินค้าสหกรณ์เนื่องในเทศกาลปีใหม่2556ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2546มาจนถึงปัจจุบันโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสมาชิกสหกรณ์และเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์จากสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้นซึ่งทุกปีที่ผ่านมาสินค้าสหกรณ์ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคจำนวนมากและสามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพได้เป็นอย่างดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะยังระบุด้วยว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่เน้นสุขภาพซึ่งเหมาะอย่างยิ่งที่จะส่งมอบให้แก่กันในเทศกาลต่างๆโดยเฉพาะเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้เราเริ่มจัดมาตั้งแต่ปี2546นะครับปีนี้2555กำลังจะเข้าปี2556นี่ก็เรียกว่า10ปีแล้วนะครับที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เนี่ยได้จัดงานเทศกาลกระเช้าปีใหม่ของสหกรณ์เราเนี่ยนะครับเรามีเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็เป็นของที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นการช่วยคนไทยด้วยกันนะครับในการผลิตสินค้ามาแล้วเนี่ยแล้วผมก็มองว่าช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยนะครับเป็นช่วงเทศกาลที่เราเนี่ยจะต้องให้ของขวัญกันนะครับให้อวยพรปีใหม่กันเราก็จะไม่มีเหล้านะครับไม่มีเหล้าไม่มีของที่เป็นแอลกอฮอล์ต่างๆก็เหมือนว่าเรารณรงค์กันอยู่แล้วสำหรับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าสหกรณ์ที่จะนำมาจำหน่ายจะเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพและราคายุติธรรมซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวล้วนผลิตจากภูมิปัญญาและฝีมือของสมาชิกสหกรณ์กว่า 7,000 แห่งโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เข้าไปส่งเสริมสหกรณ์ให้มีการแปรรูปสินค้าสหกรณ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานรวมถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปแบบที่สวยงามสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของตลาดทั้งนี้นะคะกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่7ธันวาคมนี้จนถึงวันที่15มกราคม2556ที่ห้องประชุมชั้น1กรมส่งเสริมสหกรณ์เทเวศกรุงเทพหรือติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์นะคะ www.cpd.go.th ค่ะน่าซื้อนะคะเป็นของขวัญให้ผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะก็เป็นการสนับสนุนเกษตรกรด้วยค่ะมาต่อกันที่การพยากรณ์ทิศทางด้านการเกษตรในปี56นะคะซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเตรียมที่จะมีการจัดงานสัมมนาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี2555แล้วก็แนวโน้มในปี2556นะคะในหัวข้อทิศทางการเกษตรไทยในยุค 4GS ค่ะนายอภิชาติจงสกุลเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสสก.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยถึงการเตรียมจัดสัมมนาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี2555และแนวโน้มปี2556ทิศทางเกษตรไทยในยุค 4GS ในวันจันทร์ที่17ธันวาคมนี้นะคะณโรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพมหานครว่าการจัดสัมมนาครั้งนี้จะมีการแถลงข่าวและบรรยายพิเศษเรื่องภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี2555และแนวโน้มปี2556รวมทั้งการอภิปรายเรื่องทิศทางการเกษตรไทยในยุค 4GS และอภิปรายเรื่องสินค้าเกษตรก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการศึกษาและวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศได้มีการเตรียมที่จะจัดงานขึ้นซึ่งการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาภาคเกษตรถือว่าได้มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศเนื่องจากภาคเกษตรนับเป็นแหล่งผลิตพืชอาห
ารและพลังงานและมีความเชื่อมโยงกับภาคส่วนต่างๆทั้งการจัดงานการท่องเที่ยวและการค้าระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามนะคะขณะนี้ประเทศไทยกำลังที่จะเผชิญกับปัญหาและความท้าทายต่างๆทั้งในระดับประเทศระดับภูมิภาคและระดับโลกเช่นการฟื้นตัวของประเทศภายหลังสถานการณ์อุทกภัยในปี2554การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี2558การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการประสบปัญหาทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปซึ่งปัญหาและความท้าทายดังกล่าวล้วนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างเลี่ยงไม่ได้ทำให้ภาคการเกษตรของไทยจำเป็นที่จะต้องได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้บริบท4ประการซึ่งประกอบไปด้วยประการแรก Global Economic หรือว่าเศรษฐกิจโลกซึ่งมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจไทยอย่างเหนียวแน่นค่ะส่วนประการที่2นะคะนั่นก็คือ Growth of Economic ก็คือการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศอันเป็นวิธีหนึ่งในการยกระดับรายได้ของประชาชนและเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆประการที่3 Green Economy หรือว่าเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นในเรื่องของคาร์บอนต่ำสนับสนุนประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และประการสุดท้ายนะคะนั่นก็คือ grassroots หรือว่าเกษตรกรผู้เป็นรากฐานของเศรษฐกิจและสังคมไทยเป็นหัวใจสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมซึ่งการที่เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงทางด้านอาชีพย่อมเป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศด้วยค่ะค่ะมาต่อกันที่ช่วงเกษตรธุรกิจนะคะการเพาะเลี้ยงกุ้งน้ำเค็มค่ะก็เป็นปัจจุบันเนี่ยก็กลายเป็นธุรกิจที่มีมูลค่ามหาศาลของประเทศนะคะมียอดการส่งออกต่อปีมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทเกษตรกรจะมีวิธีการเลี้ยงอย่างไรนะคะเพื่อให้การส่งออกเป็นไปอย่างราบรื่นติดตามได้จากช่วงนี้ค่ะการเพาะเลี้ยงกุ้งน้ำเค็มปัจจุบันกลายเป็นธุรกิจที่มีมูลค่ามหาศาลของประเทศไทยมียอดการส่งออกต่อปีมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทถือเป็นรายได้หลักอีกอย่างหนึ่งของประเทศไทยซึ่งประเทศที่เป็นคู่ค้าสำคัญประกอบด้วยกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปหรือ EU รวมไปถึงประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาโดยประเทศเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีกฎระเบียบการนำเข้าสินค้าที่เข้มงวดรวมทั้งมาตรการกีดกันสินค้าที่มักพบเห็นได้บ่อยครั้งดังตัวอย่างที่มีข่าวให้เห็นอย่างเรื่องการใช้แรงงานเด็กในการเลี้ยงกุ้งที่กระทบต่อยอดการส่งออกไปหลายเดือนและเรื่องที่สำคัญอย่างปัญหาเรื่องสารตกค้างและโรคระบาดที่ทุกฟาร์มต้องระมัดระวังให้มากที่สุดเพราะหากเกิดขึ้นแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อรายได้ทั้งหมดเนื่องจากการเลี้ยงกุ้งต้องใช้เงินทุนที่สูงมากหากมีข้อผิดพลาดแล้วก็ยากที่จะแก้ตัวสำหรับฟาร์มตัวอย่างที่เราได้มาเยี่ยมชมในวันนี้ถือเป็นเจ้าของบ่อกุ้งที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากมีรายได้ต่อปีหลายล้านบาทเป็นฟาร์มของคุณประเสริฐอนุเวศเกษตรกรคนเก่งจากอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดซึ่งปัจจุบันคุณประเสริฐมีบ่อกุ้งทั้งหมดจำนวน20บ่อพื้นที่การเลี้ยงเกือบ200ไร่เคล็ดลับความสำเร็จที่สำคัญคือการเลี้ยงกุ้งด้วยระบบปิดคุณประเสริฐอธิบายว่าการเลี้ยงแบบระบบปิดคือการสูบน้ำเข้าบ่อกุ้งเพียงครั้งเดียวแล้วจะใช้เลี้ยงกุ้งได้ถึง3ครั้งโดยไม่เปลี่ยนถ่ายน้ำใหม่จนกว่าจะครบข้อดีของการเลี้ยงแบบระบบปิดคือสามารถป้องกันโรคระบาดที่มากับน้ำได้ทำให้กุ้งปลอดภัยจากโรคโดยวิธีการเลี้ยงคือเมื่อทำการเลี้ยงกุ้งจนสามารถจับไปขายได้แล้วก็จะสูบน้ำที่ใช้ไปพักไว้ที่บ่อพักจากนั้นเติมสารอาหารที่จำเป็นต่อกุ้งอาทิแมกนีเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมไบโอคาร์บอเนตสารฆ่าเชื้อและสารอื่นๆลงไปเพิ่มธาตุอาหารและใช้เครื่องวัดความเค็มและคุณภาพเพื่อทำการทดสอบก่อนนำน้ำกลับมาใช้อีกครั้งถึงแม้ว่าวิธีการเลี้ยงแบบระบบปิดอาจจะมีต้นทุนมากกว่าการเลี้ยงแบบปกติถึง 10% แต่ก็จะปลอดภัยกว่ากุ้งที่ได้มีคุณภาพดีโตเร็วประหยัดเวลาในการเลี้ยงและส่งขายได้ราคาดีอ๋อระบบปิดมันก็จะดีเรื่องป้องกันเชื้อโรคเรื่องโรคข้างนอกที่
จะนําเข้ามาอะไรเงี้ยก็จะดีฝ่าระบบเปิดถ้าเราเอาน้ํานอกเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่ามันมีเชื้อโรคเข้ามาอีกหรือเปล่าเลยอีกหรือเปล่าหลักๆคือแหล่งน้ําการจัดการบริหารเรื่องน้ําเลี้ยงกุ้งจะเลี้ยงให้ได้จะให้ดีต้องเลี้ยงน้ําให้ได้ให้น้ํามีไร่ธาตุสมบูรณ์เรื่องไร่ธาตุเรื่องสีน้ําเรื่องออกซิเจนเรื่องใหญ่ต้องเติมออกซิเจนให้ดีแล้วก็เลี้ยงลูกกุ้งที่ดีแหละสิ่งนี้ก็คือประสบการณ์แล้วคือความเอาใจใส่ใช่ต้องเอาใจใส่ให้เยอะๆสามารถสาคอยดูเรื่องน้ําจะเป็นยังไงเรื่องเอาใจใส่เรื่องต้องสนใจเยอะๆอ่ะสำหรับเทคนิคอื่นๆที่สำคัญคุณประเสริฐแนะนำว่าการเลือกซื้อลูกกุ้งควรใช้พันธุ์ที่เชื่อถือได้มีอัตราการรอดชีวิตสูงนอกจากนี้เกษตรกรควรหมั่นตรวจสอบค่าความเค็มในน้ำให้อยู่ที่ระดับ 8.2 ppm ไม่ควรสูงและต่ำไปกว่านี้การกินอาหารและการถ่ายอุจจาระของกุ้งว่าปกติหรือไม่และหมั่นสังเกตสีของน้ำให้มีสีเขียวใสไม่มีตะกอนเพราะน้ำถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของการเลี้ยงกุ้งหากคุณภาพน้ำไม่ดีกุ้งก็จะอยู่ไม่ได้เกษตรกรก็ขาดรายได้ด้วยเช่นกันสงกรานต์ทวีเกตกรถ่ายภาพทีมข่าวเคสเตชันรายงานต่อกันที่การป้องกันโรคระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นในสัตว์ปีกนะคะซึ่งทางด้านปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ก็ได้ออกทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามแหล่งสถานที่ราชการเพื่อที่จะป้องกันเชื้อระบาดในสัตว์ปีกในพื้นที่ของช่วงฤดูหนาวค่ะนายนิรันดร์กัลยานมิตรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้สั่งการไปยังนายสัตวแพทย์ประเสริฐสับสันเพชุตายานนะคะปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ได้ให้มีการจัดเจ้าหน้าที่เข้าพ่นยาป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์ปีกซึ่งขณะที่ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ได้ทำการปรับปรุงในตัวอาคารโดยเฉพาะหลังคาที่ทำการซึ่งมีนกอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากประกอบกับมีมูลของนกตกค้างอยู่เช่นมูลของนกพิราบเพราะว่าเข้าสู่ช่วงของฤดูหนาวทางปศุสัตว์จังหวัดจึงมีการจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาฉีดพ่นน้ำยาเคมีเพื่อที่จะป้องกันแล้วก็ฆ่าเชื้อที่อาจจะแพร่ระบาดจากสัตว์ปีกได้นะคะโดยได้มีการดำเนินการฉีดพ่นทั่วบริเวณที่ทำการศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ทั้งรอบนอกอาคารแล้วก็ใต้หลังคาของที่ทำการเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดเชื้อระบาดหรือว่าการระบาดของเชื้อไปยังข้าราชการหรือพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ได้ค่ะนายสัตวแพทย์จังหวัดสุรินทร์ยังได้ระบุด้วยนะคะว่าหากประชาชนในพื้นที่ใดพบสัตว์ปีกอย่างเช่นนกไก่หรือว่าเป็ดมีอาการป่วยก็ต้องสงสัยหรือว่ามีการตายอย่างผิดปกติเป็นจำนวนมากให้รีบแจ้งทางปศุสัตว์จังหวัดหรือว่าปศุสัตว์อำเภอในทันทีเพื่อที่จะได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ควบคุมการระบาดของโรคอย่างด่วนที่สุดต่อไปอย่างไรก็ตามนะคะขณะนี้ได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ออกทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแล้วก็สุ่มเก็บตัวอย่างในพื้นที่แหล่งอาศัยของนกแล้วอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะป้องกันโรคไข้หวัดนกแพร่ระบาดในช่วงหน้าหนาวนี้ค่ะค่ะป้องกันไว้ก่อนก็ดีนะคะค่ะโอเคค่ะต่อกันที่ DSI นะคะพร้อมด้วยกลุ่ม Greenpeace ค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นรอบที่2นะคะเพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหามลพิษรอบบ่อขยะค่ะพันตำรวจโทพงอินอินทรขาวผู้บัญชาการสำนักคดีความมั่นคงกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อทิ้งขยะของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาหมู่8ตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามที่มีกลุ่มชาวบ้านร้องเรียนว่ากองขยะมีวัตถุอันตรายส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากโดยก่อนหน้านี้นะคะทางคณะได้เคยลงพื้นที่มาตรวจสอบครั้งหนึ่งแล้วพันตำรวจโทพงอินนะคะก็เปิดเผยนะคะว่าการเดินทางมาในวันนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านว่าแก้ไขไปได้มากน้อยเพียงใดเบื้องต้นยังพบว่ามีกลิ่นเหม็นกองขยะแต่ลดน้อยลงจนแทบจะไม่มีกลิ่นแล้ว
ส่วนเรื่องของน้ำเสียจากบ่อขยะทางกรมควบคุมมลพิษได้ใช้เครื่องสูบน้ำจากท่อบ่อบาดาลหมู่บ้านจำนวน4จุดบริเวณรอบกองขยะแหล่งน้ำใกล้บ่อขยะและน้ำจากบ่อขยะโดยจะใช้เวลาประมาณ7วันจะสามารถระบุได้ว่าน้ำจากกองขยะจะมีผลดีหรือผลเสียและจากการสอบถามชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้กับกองขยะหลายคนยอมรับว่ากลิ่นของขยะลดน้อยลงไปแปลงนาใกล้กองขยะสามารถทำนาได้อย่างไรก็ตามนะคะได้เน้นย้ำให้ทางเทศบาลซึ่งเป็นเจ้าของบ่อขยะต้องดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่องด้านนายปรีชาขันธไพรศรีรองนายกเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาเปิดเผยว่าตามที่ DSI ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษได้มาตรวจสอบกองขยะไปแล้วครั้งหนึ่งซึ่งทางเทศบาลได้ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางเข้าออกด้วยการนำหินคลุกเทปรับผิวถนนจนรถเล็กสามารถวิ่งเข้าออกได้อย่างสะดวกนะคะและเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมสาร EM กำจัดกลิ่นกองขยะทุก7วันใช้วัสดุกั้นเพื่อป้องกันการปลิวของขยะด้วยการทำคันดินล้อมอย่างแน่นหนาเป็นการป้องกันน้ำขยะนะคะไม่ให้ไหลลงแปลงนาพร้อมติดตั้งประกาศนะคะห้ามเผาขยะด้วยการเพิ่มจำนวนคนของเทศบาลเข้ามาดูแลปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองด้วยการเพิ่มจุลินทรีย์ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งขั้นตอนต่อไปจะต้องทำประชาคมกับชาวบ้านเพื่อหามาตรการแบบยั่งยืนในการบริหารจัดการกองขยะในอนาคตคงจะต้องสร้างโรงงานไฟฟ้าโดยใช้วิธีเทคโนโลยีก้าวหน้าอีกด้วยเห็นขยะขนาดนี้แล้วนึกถึงประเทศญี่ปุ่นนะคะที่นำขยะมาผลิตเป็นไฟฟ้าแล้วก็สามารถที่จะส่งจ่ายกระแสไฟให้ประชากรของเขาตามเกาะต่างๆใช้ได้อย่างมีประโยชน์แต่บ้านเรายังมีข้อถกเถียงเรื่องของการใช้พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนท้องถิ่นหรือว่าระดับประเทศเองยังมีปัญหาเรื่องการจัดการบ่อขยะอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะช่วงนี้คงต้องสอบถามว่าเคยนุ่งผ้าไทยบ่อยๆไหมคะไม่เคยไม่เคยนะคะแต่ถ้าใครบอกว่าอยากจะรู้จังเลยว่าตัวเองใส่ผ้าไทยสวยหรือเปล่าต้องไปเที่ยวงานนี้ค่ะย้อนอดีตศรีสัชนาลัยซึ่งถือว่าเป็นการจัดงานครั้งใหญ่ที่จะให้นุ่งผ้าไทยแล้วก็ใส่เครื่องเงินแล้วก็เครื่องทองโบราณนะคะขณะที่กรมทหารราบที่3เหล่าบรรดากำลังพลก็ร่วมกันจัดกิจกรรมภายในด้วยการลงขันผ่าหนองแล้วก็ผ่าป่าจะเป็นอย่างไรติดตามในรายละเอียดของเกษตรทั่วไทยค่ะกองพันทหารราบที่1ทหารกรมทหารราบที่3กำลังพลร่วมกันจัดกิจกรรมภายในด้วยการลงขันผ่าน้องหรือผ่าปลาโดยการลงแรงนำแหหวานปลาในสระสนนราคาเพียงแหละ100บาทสามารถจับปลาเท่าไหร่ก็ได้เป็นการอนุรักษ์ประเพณีอีสานและสร้างขวัญกำลังใจให้กำลังพลในหน่วยนายวิชิตไตรสรณกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีปล่อยคาราวานเครื่องจักรกลเพื่อขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำที่ตื้นเขินให้เก็บกักน้ำได้ตลอดทั้งปีเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ทั้ง22อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษนายไมตรีอินทุสุดผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแถลงข่าวเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง20ธันวาคม2555ภายใต้คอนเซปต์สีสันแห่งท้องทะเลเสน่หาดป่าตองนำความสวยงามของท้องทะเลมาเป็นจุดเด่นของพิธีเปิดที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการในวันเสาร์ที่15ธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปนางสุมิตราศรีสมบัติเป็นประธานเปิดงานย้อนอดีตศรีสัชนาลัยนุ่งผ้าไทยใส่เงินใส่ทองโบราณชุมชนณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาลอีกทั้งเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวดีของผู้บริโภคที่จะได้ซื้อของกินของใช้ในราคาถูกค่ะ